ไม่น่าเชื่อนะครับดูเดือดเป็นมันเสมอกันไปนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทพทั้งสองคนใช้คำว่าพื้นฐานดีนอกจากงานที่บ้านแล้วก็มีรับจ้างกับบอลลงอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปเกมที่สองไงอ่ะเกมที่สองทำอะไรครับเดี๋ยวให้เรียนแบบลูกยิงของนักเตะระดับโลกใครครับพี่เป็นของวามเบอร์ซี่ครับยิงไปแอตตันวิลล่าขออนุญาตเซิร์ชก่อนนะลูกนี้นี่คือยากมากอย่าบอกนะลูกที่ลูนี่เปิดแล้ววอลเล่ครึ่งสนามอ่ะประเด็นเนี่ยไอ้เนี่ยคือจะให้เตะโดนเนี่ยยากเลยเปิดได้ถึงก่อนดีกว่านั่นน่ะสิเว้ยถ้าตรงนี้โปรเซสมันคือยังไงวะแล้วมีโอกาสได้กี่ครั้งครับได้4ครั้งโอเคงั้นลองดูกันลองดูก่อนเมื่อกี้ที่ผมกอดไปแล้วได้ผมพูดแค่นี้แหละผมจะให้ดูฟานเบอร์ซี่ยิงไงมาโอเคมาครูต้องบอกก่อนว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยครูฉายาว่าเบคแฮมเก่าเบคแฮมแห่งสมชันกูว่ากูควรที่จะเป็นคนเปิดเฮ้ยกูไปรอยิงทีนี้เนี่ยมึงจะเอาตรงไหนดิเนี่ยรอตรงไหนแถวเขตโทษเดี๋ยวกูจะวิ่งจากการขนานมารอแถวเขตโทษแถวก็โลเขตโทษนะตามนี้นะโอเคที่เราคุยกันไว้ได้เชื่อใจมึงเพื่อนเอาบอลมาเลี้ยงเลยพร้อมยังเพื่อนมาลูกแรกมาหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกเว้ยหัวกะโหลกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเขี้ยโอ้โหเปิดอย่างสวยเฮ้ยเอาเขี้ยโอ้โหเปิดอย่างสวยเปิดอย่างสวยเฮ้ยเขาเปิดดีหมดเลยนะโอ้ยเฮ้ยฮะอะไรขึ้นเฮ้ยยืดเยอะไปหน่อยโอ้ยได้แล้วลูกหนึ่งเว้ยได้ตรงนี้ได้ตรงนี้บอลลูกบอลที่นี่ไม่แปลกๆแน่เลยว่ะบอลที่เนี่ยมันแข็งเกินไปทำให้การเตะมันเลยยากคือถ้าบอลนิ่มอยู่เนี่ยผมจะเตะได้เต็มข้อเลยหัวกะโหลกเพื่อนย้อยๆนะไม่ต้องแรงมากโอ้โอ้จบละต่อยเลยเฮ้ยโอ้เชี่ยนั่นเป็นเกมที่ทุลักทุเลกันนี่แต่นั่นเดียวมาดูนี่มันยากดูนี่มันยากจะเปิดไปตรงไหนครับแบงค์หัวกะโหลกหัวกะโหลกหัวกะโหลกตากล้องอ่ะแรกลูกแรกอุ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยได้อยู่โอ้เข้าด้วยรีสองวิวิจังหวะด้วยวิจังหวะด้วยโอ้ยนี่เดียวแรงไปอุ้ยเปิดแล้วดีๆๆไปจริงแล้วไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายอ่ะเหนื่อยแล้ววะเฮ้ยได้ลูกนึงนี่ลูกสุดท้ายไม่ได้เลยวะยิงเองไม่ได้เลยวะยิงเอง